ุณผู้ชมครับวันนี้เรามากันที่โรงเรียนศรีอยุธยาเพื่อพบกับน้องนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอบรมเยาวชนประชาธิปไตยเป็นการอบรมให้ความรู้เรื่องระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยสถาบันพระปกเกล้าได้เข้ามาจัดกิจกรรมให้กับน้องๆในวัยเรียนซึ่งน้องๆเหล่านี้มีความคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยอย่างไรกันบ้างเราไปฟังกันครับจะเป็นเหมือนกระตาช่างนี่คือคนที่ฐานะจนครับส่วนนี้คือคนที่รวยแต่เราว่าให้เขาอยู่เท่าๆกันไม่มีใครสูงไม่มีใครต่ำนี่แหละครับที่ประเทศต้องการไม่มีใครอยากให้ใครล้าเลยคนนี้เมื่อรีเฟชั่นของผมเป็นการฟิวชั่นนะครับก็คือการรวมหลายๆอย่างที่แบบเนี่ยนะครับที่มีความหมายของทุกๆคนอ่ะเข้ามาในภาพเดียวกลายเป็นหนึ่งเดียวประชาธิปไตยของผมนี่คือความเท่าเทียมของทุกๆคนครับผมแล้วก็ความเห็นความคิดเห็นของทุกคนเลยไม่แบบไม่ทิ้งขว้างครับเอามาใช้ทีหลังได้ด้วยโอ้โหน้องๆโรงเรียนศรีอยุธยาทุกคนสามารถตอบกันได้อย่างมั่นใจซึ่งประชาธิปไตยในความคิดของแต่ละคนนั้นไม่มีผิดไม่มีถูกครับเพราะการปกครองระบอบประชาธิปไตยนั้นให้ความสำคัญกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งในวันนี้นอกจากน้องๆจะได้เข้าใจเรื่องของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมากยิ่งขึ้นแล้วยังมีกิจกรรมที่กระตุ้นความคิดการแสดงออกตามวิถีประชาธิปไตยซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนครับเป็นการเอาประชาธิปไตยมาใช้จริงๆอะครับมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมีการรับฟังซึ่งกันและกันแล้วก็คิดเอาสิ่งที่ดีที่สุดมาใช้ในงานของเราครับได้มุมมองใหม่ในการคิดในแต่ละแง่มุมมากขึ้นใจแต่ก่อนที่แบบก็เลือกไปเถอะถึงเราอยากได้อันนี้แต่เพื่อนก็เลือกอีกอันนึงก็แบบไม่อยากได้ลองออกเสียงสรุปที่เราเลือกได้มันก็แบบดีใจประทับใจในการที่เราได้รู้มุมมองของเพื่อนๆว่าตรงนี้เราไม่รู้ว่ามันมีอันนี้แต่ว่าเพื่อนๆทำให้เราได้รู้ว่าข้อดีข้อเสียจากมุมมองของแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณผู้ชมครับในการอบรมเยาวชนประชาธิปไตยครั้งนี้น้องๆสามารถค้นพบคำตอบได้ด้วยตนเองว่าประชาธิปไตยที่เข้มแข็งจะเกิดขึ้นได้เมื่อทุกคนช่วยกันสร้างสังคมที่มีวิถีประชาธิปไตยเป็นพื้นฐานส่วนพลเมืองหรือซิติเซนก็คือตัวน้องๆ นั่นเองครับที่จะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงประชาธิปไตยในอนาคตให้เป็นไปในแบบที่พวกเขาต้องการครับทุกคนน่ะย่อมมีความคิดเป็นของตัวเองอยู่แล้วและจิตสำนึกไม่เท่ากันถ้าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้เราก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงความคิดคนอื่นได้ค่ะมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมครับและต่อมาก็คือการทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดครับแล้วแต่ว่าเราอยู่ในบทบาทไหนในสังคมก็ทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดครับและทำให้ทุกคนเหมือนกับว่าจากที่แบบก็แค่รู้กลายเป็นแบบมันตรงกับชีวิตเราเลยบางทีเราก็ควรรับฟังบ้างไม่ใช่เอาแต่ความคิดเราเป็นหลักเรารู้จักหน้าที่ของตนเองแล้วก็ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดค่ะการที่เราจะเป็นกำลังที่ดีให้กับประเทศเราต้องเริ่มจากสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเราก่อนอย่างเช่นการตั้งใจเรียนการเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่การทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดคิดว่าน่าจะเป็นการทำหน้าที่พลเมืองที่ดีได้ดีเราเยาวชนประชาธิปไตยสุดยอด